2คันเลยครับตัวนี้ครับเอามาด้วยน้าบอกว่าจะเอามารันอินหน่อยนะครับแล้วก็เลยตามมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้น้ามาโน้ตกำลังเซตตัวนี้อยู่คือตัวนี้น้าเขาอยากเซตให้มันลงตัวมากกว่านี้ครับเพราะว่าลองไปลงไปขี่แล้วเวลารู้สึกยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับสนามนี้ก็เลยเอามาลองเช็ครถกันอีกนิดนึงนะครับมาเช็คสภาพเครื่องมาไล่เวลากันใหม่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วครับอย่างที่หลายคนอยากจะเห็นตอนวิ่งอยากเห็นข้าวฟ่างเข้ามาช่วยนะมาโน้ตจูนด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้กล่อง API อยู่แล้วใช่ไหมครับข้าวฟ่างครับครับผมนี่ครับตัวนี้เครื่อง Exciter เหมือนกันใช่ไหมครับนี่ครับนะครับ2ตัวเลยยังไงครับ Exciter 2ตัวเลยรถนอกกระแสจัดกันมาครับ2ตัวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บบรรยากาศกันไปเรื่อยๆมาให้ชมกันนะครับตั้งวาล์วใหม่ครับตั้งวาล์วใหม่เลยปวยแป๊บนึงครับกำลังไล่รถกันใหม่นิดนึงครับไม่ไล่ใหม่คือเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าลงไปวิ่งแล้วนามันโดนรู้สึกยังไม่ถูกใจอย่างที่บอกแล้วคันนี้ผมเคยลงข้อมูลเอาไว้นะครับตอนที่รถเสร็จใหม่ๆก็ครั้งนั้นไปถ่ายที่ร้านนะครับคราวนี้มาถ่ายที่สนามก็คืออยากจะให้เห็นบรรยากาศของว่ารถคันนี้เวลามันวิ่งในแท็กแล้วมันเป็นยังไงครับซึ่งหลายคนก็คงอยากจะเห็นรถคันนี้วิ่งในแท็กอยู่เหมือนกันจริงๆคันนี้เคยวิ่งอยู่สองสามครั้งแล้วครับเพราะว่าแต่ว่ามาโนดเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะครับก็เลยเอากลับไปไล่ใหม่และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วที่เอามาไล่ใหม่ครับI'm going to go to the hospital.
ไรเอ่ยไปจูนไปครับขี่ไปทำกันไปนะครับเพื่อหาเวลาที่ดีที่สุดThank you.